clouds pass, the skies are clear. หนูต้องตั้งสติก่อนลูกรู้สามไปทางไหนก่อนแล้วลบโอเคแล้วไปไงต่อแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ขนาดอ้าวได้ขนาดเท่าไหร่ลูกได้2ฮะ2คอสเท่าไหร่ลูกก็ดูว่าแทนเทต้าเท่าไหร่แทนเทต้าคือลบ1ส่วนรูท3ลบ1ส่วนรูท3ก็คือ30ใช่ไหมลูกจริงป่ะแทนเซต้าเท่ากับลบ1ส่วนรูท3เพราะฉะนั้นแสดงว่ามุมแรกเลยก็คือ30ใช่ไหมลูกแต่ไม่อยู่ขั้นที่1ไปขั้นที่4ก็คือ360ลบเสีย30ก็เหลือหรือ2พายลบเสียพายส่วน6ก็จะกลายเป็นเศษพายส่วน6เศษพายส่วน6นะจ๊ะพัสพรบวก i ไซน์ 11 พาย 6ทุกคนเข้าใจลูกทำไมเป็น11พาย 6มุมเดิมก็คือ30นะฮะแต่30คือพายส่วน6แต่มันไม่อยู่ในคอนเนตที่1นะลูกคอนเนตที่4ก็เป็น2พายลบพายส่วน6ก็กลายเป็น11พาย6หนูลบเลข7ออกก่อนลูกเลข7ออกก่อนเพราะว่ายังไม่มีเลข7โอเคนะหนูลบเลข7ออกก่อนโอเคตรงนี้ถูกต้องแล้วล่ะต่อไปก็เป็นรูท3ลบ i ทั้งหมดยกกำลัง7เขียนสิลูกรูท3ลบ i ทั้งหมดยกกำลัง7โอเคครับไอ้สิ77พาย6นี่มีค่าเท่าไหร่คิดไงหมุนไปกี่รอบหมุนกี่รอบพัฒพรให้มันลงตัวก่อนลูกใช่ไหมลูกหกไปหารเจ็ดได้กี่ครั้งหรือเสร็จเท่าไหร่เดี๋ยว128ก่อน2728แล้ว77พาย6ก็คือเอา6ไปหาร12 6 7 2ใช่ลูกที่สองหกเจ็บสองป่ะที่สองหกเจ็บสองป่ะ
พัสพรเขียนก็ถูกไหมลูกไม่ถูกแล้วนะหลวงเขียนว่า12พายบวกกับ5พายคูณ6จริงป่ะ12พายบวก5พายคูณ6ทันไหมลูกอย่างนี้ลูกนี่นะมันจะเป็นคอส12พายใช่ป่ะบวกด้วยอ่ะไซน์ดูด้วยโอเคเท่ากับ128ถูกไหมลูกไอ้คอส12พายถ้ามันหมุนไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมลูก12พายใช่ไหมมันหมุนกี่รอบ6รอบไปบวกอีกหน่อยเดี๋ยวก็อยู่ควอแรนที่1ควอแรนที่1ก่อนก็กลายเป็นคอส5พายส่วน6บวกไอ้ไซน์5พายส่วน6โอเคป่ะหนูเขียนว่าวงเล็บเปิดคอส5พายส่วน6บวกกับไซน์ i ไซน์5พายส่วน6จริงป่ะเฮ้มันคิดต่อว่า5พายส่วน6คืออะไรก็คือไพลบพายส่วน6จริงป่ะจริงป่ะ5พายส่วน6ก็คือพายลบพายส่วน6คอสพายลบพายส่วน6อ้าวกล้องจับด้วยลูกกล้องจับด้วยไปเชิญถึงไหนแล้วบวกไอทรายเหมือนเดิมลูกต่อไป128พอใช้พายลบพายส่วน6มันก็อยู่ควอแรนต์ไหนลูกควอแรนต์2ควอแรนต์2ค่าคอสติดลบไหมก็ลบคอสพายส่วน6คอสเป็นลบไซน์บวกก็ลบคอสพายส่วน6ลูกถูกพัสพรเขียนดิลูกบวกไอซายพายส่วน6นี่พายส่วน6คือเท่าไหร่ล่ะพายส่วน6คือคอส30องศาใช่ไหมลูกก็เป็น128วงเล็บลบรูท32บวกไอเอา128คูณเข้าไปข้างในกลายเป็น64ลบรูท3บวกด้วย64 i โอเคไหมพอเข้าใจไหมลูกอันนี้ยาวหน่อยนะขอบใจมากแต่ว่ามันต้องอาศัยตรีโกณมาช่วยถ้าตรีโกณไม่คล่องก็ทำไม่ได้โอเคป่ะครับคุยทายวิธีหนึ่งจะดูที่เท่าอันนี้ไหมนะครับโอเคป่ะเท่ากับอะไรลูกเท่ากับรูทสามลบไอยกกำลังเจ็ดเนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นรูทสามลบไอยกกำลังสองยกกำลังสองยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังหนึ่งถูกป่ะ
เอ้าไม่มาแล้วเหรอไปเยี่ยมต่อเร็วโอ้ต้องกับอะไรลูกรู้3ลบไอยกกำลัง2ไปเขียนเร็วรู3ลบไอยกกำลัง2แล้วยกกำลัง3ไงใช่ลูกเพราะมันเป็นยกกำลัง6อีกตัวก็เหลืออีกตัวก็คือรูท3ลบ i ยกกำลัง1ถูกไหมลูกรูท3ลบ i ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับเร็วกระจายมาก่อนฮะ3ลบ2รูท3 i บวก i 2คือลบ1เฮ้ยลูกลบ1แล้วทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็คูณกับรูท3ลบ i โอเคป่ะต่อไปก็3ลบ1ได้เท่าไหร่ลูก2 2ลบรูท3 i ยกกำลัง3แล้วรูท3ลบ i เสร็จแล้วก็2ลบ2ก็ดึงออกมาก็เป็น8ถูกไหมลูก8แล้วก็1ลบอะไรลูก1ลบรูท3 iยกกำลัง3นะแล้วก็รูท3ลบ i แล้วก็แปลงต่อ1ลบ1รูท3รูท3 i กำลัง3มันไม่คล่องแล้วเปลี่ยนเป็นกำลัง2ใช่ไหมลูกอ้าว8เท่ากับ8 1ลบรูท3 i ยกกำลัง2แล้วก็1ลบรูท3 i เฉยๆแล้วคูณให้รูท3 i รูท3ลบ i โอเคอ้าว1ลบรูท3 i ยก2ได้เท่าไหร่ทำต่อจริงป่ะลูกนี่ค่ะมีเลข2ด้วยสิลูกหน้าหลัง2เป็น1ลบ2หน้าหลังแล้วก็วงเล็บ1ลบรูท3 i คูณด้วยรูท3ลบ i ไอ้เจ้า8เขียน8ก่อนแล้วก็1บวก3ได้เท่าไหร่4ใช่ลูกได้4ฮะแล้วดึงแล้วก็ลอกมาเหมือนเดิมก่อนเสร็จแล้ว4ลบ2เนี่ยคุณดึง2มาได้ไหมได้กลายเป็น16แล้วก็2ลบรูท3 i เสร็จแล้วคูณกันธรรมดาเฮ้ยดึง2มาแล้วไอ้ข้างในก็ต้องมี2อยู่ป่ะไม่มีแล้วไอ้หน้าลบ3ไม่มี2จะได้2ลบลบ3 i แล้วคูณซิลูกคูณเป็นไหมลอก16ไว้ก่อนเท่ากับ16แล้วก็2คูณตัวไอ้เนี่ยคูณเนี้ยคูณได้ป่ะลูกคูณได้ป่ะครับฮัลโหลเนี่ยลูกเอา2คูณเนี่ยทุกตัวแล้วเดี๋ยวเอาตัวที่คูณใช่ลงได้เกรดเท่าไหร่
ื่องของคุณเป็นบ้าลูกหมดแล้วนักเรียนจดใบแล้วไอ้ค้างเท่าไหร่นะหนูไปทำต่อเองนะครับโอเคป่ะทำสุดท้ายแล้วผลที่รับที่ได้ต้องเท่ากับที่เราทำไว้ตะกี้นี้เนี่ยลูกหนูก็คูณไล่อย่างเงี้ยวิธีคูณนะลูกหนูเอา2คูณ1ได้2ฮะหนูหลบนิดนึง2คูณ1ได้2 2คูณนี้ได้ลบ2ลบ 3i แล้วก็ลบตัวนี้คูณนี่ถูกต้องลบตัวนี้คูณนี่ได้บวกรู้สาวก็โอเคยก2แล้วนี่ค้างอยู่ i 2คือลบ1ใช่มั้ยลูกลบ1มาเจอกับ2ก็ได้ลบ1 3ก็ลบ3ได้ลบ1ถูกต้อง2ลบ 3i กับลบรูท 3i ก็กลายเป็นลบ3รูท 3i โอเคป่ะแล้วก็รูท3ลบ1ลบ i หนูไปคูณต่ออีกหนูนะคูณสุดท้ายแล้วผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้ต้องเท่ากับตรงนี้ถ้าไม่เท่าแสดงว่าเราทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ครูคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ